คุณรู้ไหมว่าจริงๆ Starbucks คือแบงค์นะฮะรู้ป่าวว่า 40% ของการขายของ Starbucks อ่ะมาจากกิฟต์การ์ดและไอ้การ์ดที่เขาชอบให้อ่ะถูกต้องและไอ้ prepaid gift card เนี่ยปัจจุบันนะมีเงินอยู่ในนั้นอ่ะ 1.5 บิลเลียนสหรัฐซึ่ง 0% เพราะว่าคนอ่ะเอาเงินฝากเข้าไปแบงค์ยังต้องจ่าย 0.02 อะไรว่ากันไปใช่มั้ยแบงค์ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยคืนไม่ต้องจ่ายน้อยยังไงก็ต้องจ่ายนี่คือ0แล้วแบงค์มีกฎที่เขาต้องตามว่าเขาจะเอาเงินก้อนเนี้ยไปทําอะไรบ้างห้ามลงทุนมีความเสี่ยงมากเกินไปแต่ Starbucks อ่ะไม่มีกฎเหล่านี้นะจริงๆตาบักอะเปรียบเทียบเป็นแบงก์อันหนึ่งที่เขาสามารถเอาเงินก้อนนี้จริงๆแล้วทำอะไรก็ได้เออเพราะว่าเขาจ่ายเงินซื้อมาแล้วเท่ากับเงินเป็น1,500ล้านเหรียญแล้วก็ฉลองของตาบักแล้วทั้งที่ลูกค้าอาจจะแค่เก็บไว้ก่อนยังไม่ซื้อใช่ถูกต้องเพราะสุดท้ายเขาอยากซื้อกาแฟเอาแค่ชงกาแฟให้เขาแต่เงินคือเข้ามาแล้วก็คือไม่ได้ไงเขาคือแบงก์อันหนึ่งเว้ยก็คือตอนนี้ก็รวยเละเทะเลยดิตาบักคือแบงก์อันหนึ่งที่ไม่มีกฎคือมันไม่ถ้าจะไม่มีกฎว่าเขาต้องทำอะไรกับตรงนี้โซฟรีเพย์ตรงนี้ของตาบักคือถือว่าประสบความสำเร็จมากๆมันเงินมันเยอะกว่าธนาคารใช่เงินสดมากกับธนาคารก็เพิ่งเคยนึกเติมพอนึกย้อนกลับไปแล้วก็เติมทิ้งไว้ใช่ไหมใช่แล้วบางทีเราก็ไม่ได้ใช้อาจจะน้อยๆนะสมมติเติมไป500สักล้านคน500ล้านแล้วนะแล้ว40%ของคัสเตอร์ถ้ามีซับกินพาทุกคนเลย